คลิปวิดีโอในวันนี้เราเล่นMinecraftกันนะครับแต่Minecraftในวันนี้เราทำการแข่งขันจบ achievement นะครับผมคือว่ามันจะมี achievement ภารกิจมาให้เรานะครับเป็น achievement ต่างๆในเกม Minecraft เช่นตกปลาให้ได้จับปลาให้ได้นะครับผมในคลิปนี้นะครับ achievement hunter ไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับและใครจะเป็นเทพ Minecraft ที่สามารถจบ achievement ทั้ง10อันได้ไปดูกันเลยไปสวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้ผมพาทีมงานผมมาทำการเล่น Minecraft แต่ Minecraft ในวันนี้มันมีชื่อว่า achievement hunt นะครับทุกคนรู้ไหม achievement ว่าอะไร achievement ว่าความสำเร็จมันจะให้ภารกิจลงมานะครับเราต้องทำภารกิจนะครับผมใครทำภารกิจได้คนแรกนะครับในเวลาจำกัดมันก็ชนะไปเลยนะครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่ามาดูดีกว่านะครับว่าเราจะเป็นยังไงเวลาเป็นแค่3นาทีนะครับเป็นการทำภารกิจนะครับผมหรือว่า5นาทีดีถามแล้วกันเนาะเพื่อความง่ายนะครับเอาเราต่อไปนะครับผมเป็นทำการพิมพ์นะครับเพื่อทำการสตาร์ทภารกิจของเรากันได้เลยนะครับทุกคนพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วกันโดดโอเคมาถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะครับถึงเวลาสตาร์ทกันแล้วตุ้มโอเคครับผมตอนนี้ครับมันบอกว่าจะมี5นาทีซึ่งภารกิจในวันแรกนะครับมันจะทำการค่อยๆบอกนะครับผมเหมือนตอนแรกมันจะเป็นเกรสพีเรียดได้ก่อนนะครับหรือว่าให้เราการหาของหาของนะครับผมเพื่อมาทำการทำภารกิจนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีภารกิจให้ไงตอนนี้ให้เราหาของหาของหาอุปกรณ์อะไรพวกนี้ก่อนนะครับเป็นเกรสพีเรียดนะครับผมเห็นดาวข้างๆประดาวข้างๆมันจะบอกว่าใครทำภารกิจสำเร็จบ้างหรือใครทำภารกิจไม่สำเร็จบ้างนะครับทุกคนโอเคมาผมบอกเลยว่ามินิเกมนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสนุกสนานแล้วมันจะติ๋งก็ได้พอตัวเลยล่ะนะจะบอกให้ซึ่งตอนนี้นะครับเราได้เสร็จระบบไปนั่นคือคัดครีนนะครับผมคัดครีนคืออะไรครับเกียรติอธิบายดิไม่รู้ขอโทษแล้วกันนะพี่คิดว่ากิจฉลาดไปตอนนี้ผมใส่ระบบคัดครีนกับสปีด USC นะครับก็คือว่าทุกของทุกอย่างที่เป็นทำการคราฟนะครับจะได้ efficiency 2มานะครับคัดครีนก็คือไม่ว่าเราจะฆ่าสัตว์หรือว่าขุดแร่อะไรพวกนี้นะครับผมจะทำการดรอปมาเป็นแร่ให้เลยนะครับผมโดยไม่ต้องเผานะครับทุกคนนั่นแหละคือคัดครีนทำไมมันตั้งนานไม่รู้อีกผิดหวังโอเคครับตอนนี้ครับผมเราต้องทำการเริ่มที่จะค่อยๆหาอุปกรณ์ก่อนนะน้องๆนะผมไม่รู้ว่าน้องๆแต่ละคนที่หาอุปกรณ์อะไรได้บ้างแล้วแต่ละคนได้อะไรกันบ้างเนี่ยตอนนี้อ่ะก็ครับพี่กูทินครับพี่กูทินเล่นกูทินไปแล้วเร็วไปเปล่าเราใช่ดูได้ดูได้โอ้โหบางกูทินแล้วว่ากูโกงเลยโกงเกินรู้ได้ไงวะผมก็ละเนี่ยทุกคนผมพยายามที่จะกูทินไว้ในชีวิตผมกูเจอเดลไลท์บ้านพี่ครับบ้านพี่ทำธุรกิจเดลไลท์ขายแล้วพี่โอ้โหขุดเดลไลท์ออกมากูจะแอนดีไซต์ต่อไม่กูทินก็ได้แล้วเมื่อไหร่achievementหัวไหมว่ามันต้องไอเกตไปเรียนหมดก่อนเอ้ยแค่นี้ไม่เข้าใจน้องชายโอเคมาหาอุปกรณ์ก่อนดีกว่านะครับจังหวะนี้ครับผมนะอยากตายดีโดนตายจะต้องตายเย็นเปิดมาเฮ้ยอย่าพึ่งแต่เป็นคนรุนแรงไหมครับโอเคครับตอนนี้ครับผมเดี๋ยวเราทำการไปนั่งตัดต้นไม้ก่อนนะครับเพราะว่าต้นไม้สำคัญมากนะครับและอย่าลืมนะครับผมว่าตอนนี้อาหารเหลือแล้วพวกนี้นะครับเมื่อเราทำการทุบแล้วมันจะทำการเผาให้อัตโนมัติเลยนะครับอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับน้องๆโอ้ได้ปลาเผามาอย่างเงี้ยทุกคนเห็นป่ะก็คือเมื่อเราทำการฆ่าแซลมอนเนี่ยผมก็จะได้กินแซลมอนเผาเลยนะครับทุกคนแซลมอนอร่อยใช่อร่อยก็ถ้าเกิดทุกคนอยากให้เรามีตังค์ไปกินแซลมอนกันนะครับผมกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วคอมเมนต์กันเยอะเลยนะครับผมนะเพื่อเราจะได้มีตังค์ไปกินแซลมอนกันนะครับขอร้องเลยน้องๆนะพี่จะได้กินอะไรดีๆบ้างปกติพี่กินอาหารญี่ปุ่นทุกวันมาบ้างนะครับตอนนี้นะครับผมเกรสพีเรียดหรือว่าช่วงเวลาแห่งการรอจนหมดแล้วนะครับถึงเวลาภารกิจแรกกันแล้ว3 2 1ภารกิจแรกออกมาเทรดกับวิลเลจเจอร์ให้ได้โอ้โหหมู่บ้านอยู่แล้วเนี่ยขอบคุณครับหมู่บ้านหยุดกูอยู่หมู่บ้านพอดีอะไรวะเขาอยู่บ้านพอดีครับน้องๆโอ้เชี่ยพ่อมึงอ้าวโกเลมไอ้โง่ชีวิตเชฟเราต้องวิ่งกลับไปจุดแรกที่เราตายก่อนนะครับคือเมื่อกี้ผมต่อ3บล็อกใช่ไหมทุกคนแต่ผมลืมคำนวณไว้ว่าโกเลมมันดันมีจุดบล็อกที่มันสามารถยืนแล้วมันตีผมได้โกเลมความระยะการตีระยะการตีของโกเลมมันอยู่2บล็อกนะครับทุกคนครับผมกูบ้านกูหลบไปกูจะมาเอาของกูคืนเฉยๆมึงแลกกับ NPC ไปเลยมีก็ได้เหรอโอ้กูโดนโกเลมตีตายอ่ะเขาก็ไม่ได้แลกไงก็คือตีไปก็ไม่ได้แลกนี่อันนี้ภารกิจนี้ผมไม่ทำเอาเดี๋ยวต่อภารกิจนี้ผมไม่ทำผมมาแค่เอาของคืนเห็นปะเนี่ยบอนมันผมไปยุติธรรมอยู่แล้วไม่เหมือนคุณหรอกจริงแค่ชื่อคุณก็ดูไม่ยุติธรรมแล้วเอ้าโอเคครับต่อไป best friend forever chef animal เลี้ยงสัตว์เฮ้ยโอ้โหไม่มีกระดูกแต่ว่าอยู่บ้าน NPC นี่คือแบบล่ำซ้ำนะมีทุกอย่างผมเจอหมาเต็มเลยอ่ะแบบไม่โอ้แต่ไม่เป็นไรมันมีอย่างอื่นไก่อยู่ไหนไก่ best friend forever ไก่ไม่นับเป็น best friend forever นะ best friend forever ต้องเป็นสัตว์ที่เราสามารถอยู่กับมันได้รู้ใช่ไหมเราเป็นหมาคืออะไรนกอ่ะYes! ต่อไปหาใครออกซิเจนให้ได้โอ้โหวิ่งซีฟูลอยแล้วครับบ้าไอ้บ้าอันนี้คือภารกิจที่ยากนะผมคิดว่าผมเอาเวลานี้ไปทำอย่างอื่นดีกว่าไม่น่าทันออกซิเจนเนี่ยไม่น่าทันเลยผ่านเลยไปกินต่อไปแล้วไปกินต่อไปครับผมโชไทเดนหรือไม่ถ้าเกิดอะไรก็ได้ให้ทำการโยนพี่พ่อหน่อยจากคุณที่มันไม่ดีบอกว่าโชอัทไทเดนแอดซัมติงโน้ตโทรวิ่งเอาเวย์ยัวโอลี่วีพอนอิสนอตกูดไอเดียปาไทเดนพ่อมึงที่ไหนหาไทเดนมาจากไหนวะภารกิจมึงแต่ละอย่างนี้ตลกแล้วมันต้องหาเจอไอ้ซอมบี้ทะเลเนี่ยเราจะไปหาซอมบี้ทะเลจากไหนนั่นน่ะประเด็นหาซอมบี้ทะเลยังไม่เขาอยู่กลางจังเกิลอะไม่ยากครับหาไทเดนโคตรยากต้องมีรูติ้งเออ 3 days later โอเคครับตอนนี้
ับผมได้ทำการขุดเหล็กมาครบแล้วนะครับเพราะตอนนี้ภารกิจต่อไปมันคือป่าไทเดนซึ่งไปให้ป๋าคุณทำนะครับผู้ใดมันจะไปหาไทเดนทันในเวลาแค่นาทีภาพไทเดนโอกาสดรอปนี้ก็คือโคตรมหาพิมหายากมันจะพูดไปอย่างไงแบบโคตรพ่อคนแม่ยากแบบสุดๆจะชุดไม่อยู่โอเคครับเดี๋ยวเราดูชาเลนจ์ต่อไปดีกว่าครับชาเลนจ์นี้ช่างมันครับจริงปะครับตอนนี้ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วครับเมื่อไทเดนไม่ได้มาดูวันเพื่อเกมต่อไป Get in boat left float with goat โหแล้วผมอยู่จังเกิลจะไปหาเดี๋ยวนะแล้วโกดมันอยู่บนภูเขาใช่ภูเขาสูงใหญ่เราต้องทำอะไรเอาแพะขึ้นเรือให้ได้ใช่แพะขึ้นเรือให้ได้แพะภูเขาอ่ะเอาขึ้นเรือเอาขึ้นเรือแล้วต้องเปย์นั่นน่ะต้องเข้าลงน้ำไปกับมันต้องลงไปน้ำไปกับมันโอเคครับปลาภารกิจต่อไปจะปลาให้ได้โดยที่ไม่ได้ใช้ฟิชชิ่งหลอดก็คือไปตีมันดีไปแล้วโอ้โหแล้วกูอยู่กับมันก็อยู่ใต้ดินจะเดินอยู่ใต้ดินนะฮัลโหลไอ้ปลาน้อยของพี่ yes เอ้าไม่ได้เหรอต้องจับปลาถังใส่ถังเปล่าใส่ถังเปล่าโอ้โหเอาถูกต้องโอ้โหเหล็กก็ไม่มีกูมีเหล็กเพียบเลยอ่ะเป็นกองใช่เหรอใช่เหรอไอ้โอ้ยเทปแอนิมอลเบสเฟนไฟเวอร์การจัดการคราวเรียนได้ป่าววะเบสเฟนไฟเวอร์เพื่อนรักตลอดกาลมันก็คือการเทมแอนิมอลแหละก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะขี่ม้งขี่ม้าก็ได้อะไรก็ได้ไม่ก็เป็นแค่เพื่อนตลอดกาลไปแล้วต้องมาส่งเศร้าเลยบางกูวิ่งมายังไงวะเนี่ยกูมาเจอกงแมงมุมโฮ่งโฮ่งบลูอยู่ไหนเอ้ามีคนทำแล้วตาย build light and enter nether portal ก็คือทำประตูเนเธอร์ให้ได้ใช่มาก่อนชิวหาลาวาเลยครับหาเราหาบ่อลาวาเลยครับแถวนี้ 3,000 years later อะไรวะแย่งกันไปแย่งกันมาเอา look at parrot to spy card ทำมึงใครไปจะไปหาได้โอ้โหอย่างเงี้ยอ่ะเอาสปายการ์ดไปเขาบอกว่าให้เอาสปายการ์ดเนี่ยไปส่องนกแก้วซะนกแก้วลูกพี่ผ่านมาแต่ผ่านมาแบบประมาณ5ลัดมีแสงแล้วโอเคครับตอนนี้เรามีสปายกายกันอยู่นะครับมาดูว่าใครที่จะเอาเจ้าสปายกายหรือว่าเจ้ากล้องส่องทางไกลไปส่องนกแก้วได้ก่อนคนแรกนะครับผมตอนนี้อยู่ในป่าจังเกิลกันเกิดที่โคตรดีถ้าจะไม่ผิดเจอนกแก้วเอ้ยต่อไปจับไอ้สลัดให้ได้ด้วยถังน้ำโอ้โหจะไปอยู่ไหนอ่ะจับบนฟ้าสู่ดินไม่ดิใต้ดินเลยนะใต้ดินป่าจังเกิลกูว่ามันน่าจะง่ายนะใต้ป่าจังเกิลมันชอบมีนั่นไอ้เขียวๆอ่ะไอ้คนที่เขียวๆก็จะตอบก็จะเกิดไอ้สลัดไงโอ้ไม่มีแล้วเว้ยผมยังไม่เคยผ่านสักชาเลนจ์เลยเหมือนกันตรงนี้แหละนี่ไอ้สอดจะแล้ววันนี้นี่โอ้เราชนะเบนเบนนอนบังเก็บเลยครับตอนนี้เราก็ทำการจับไอ้สอดได้แล้วนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับร้องรวมหัวกันเพื่อชนะน้องเบนว่ะตอนนี้เงินเดี๋ยวเบนมันเก่งสักเกมนึงไปเกมสุดท้ายแล้วระหว่างผมกับน้องเบนใครอยู่ข้างใครมาดูกันดีกว่าเบนแพ้กูแน่น้องชายเฮ้ภารกิจต่อไปครับภารกิจสุดท้ายแล้วแอนซีดแล้วก็ดูจนกว่ามันจะโตโอ้โหเครียดไม่อยากไม่อยากภารกิจนี้ผมขอแล้วกันนะต้องขึ้นไปชั้นบนให้ได้ก่อนอะหาทางทำไงขึ้นไปชั้นบนได้วะเฮ้ยไปได้โอเคไม่เป็นไรผมกลับมาเกิดอ้าวเอ้าไอ้เกดโอ้โหกินได้เฉยไม่เป็นไรน้องชายก็เป็นซีดเลยเหรอโอ้โหผมแค่หลอดวางแค่วางเฉยก็พอแล้วไม่ต้องรอมันโตผมวางแค่หลอดอะซีดต้องวางซีดพนมภารกิจต่อไปครับก็คือว่าบลิวโพชั่นครับหรือว่าทำยาผ่านจะไปนรกยังไม่ได้ไปเลยเมื่อกี้ 3 hours later จับเปล่าเลยไม่ต้องใช้ฟิชชิ่งหลอดเฮ้ยจับเปล่าได้แล้วว่าโอ้โหซอมแม็กคุมตอนนี้40แล้วโอเคทุกคนตอนนี้หูคัตติ้งอันเนียนใครทำออกซิเดนร้องไห้ไม่ได้หรอกวะ later acquire diamond มีเพชร yes เอาไป enter basket ครับโอ้ดีแล้วครับชาติหนึ่งอัพเกรดพิกแอค it is isn't it iron pickaxe อ๋อหอ diamond armor อัพชุดเก่าเพชรฟิลบักเก็ตอินวิฟิลฟิลบักเก็ตวิลาวาตักลาวาปะใช่ถังน้ำตักลาวาสมาคุงน้ำโอ้โหเอ็นเทอร์บาสเตียนใครถึง100ก่อนคนได้เชียงรายแล้วกันทุกคนในคลิปนี้ปกป้องตัวเองด้วยไอรอนอาร์เมอร์ยิงแก๊สยิงแก๊สตีกับเฮ้ยได้นะได้ใช่เหรอกิจมาลองดิกำลังสร้างประตูเหรอเออสร้างประตูดีกว่าทุกคน The next day มาถึงเวลาแล้วครับไปนรกกันดีกว่าทุกคนไอแก๊สน้ำงออยู่นะโอ้ยมุ้ยเกจช่วยกูด้วยช่วยมาตายไอ้หมูนะครับไอ้หมูเวนจากจะชนะจากวันนี้เฮ้ยเสียงแก๊สเฮ้ยมันจะลงกันหรออ๋อรู้ได้ยังไงพี่มาพี่บอยอยู่ใต้ฐานเรานี่แหละพี่โคตรสวยเลยโอ้บายวิ่งกลับไปแป๊บเล็กวิ่งกลับไปก่อนไม่ไหวแล้วแกลูกพ่อเฮ้ยไอ้เกดขอแม่ดอนเทน้องชายไอ้เกดดอนเทนี่มันคือหน้าที่ของพี่เองไอ้เกดมึงเนี่ยมันแย่งภารกิจกูจริงๆเลยภารกิจจะหมดแล้วเกดมันจะหมดแล้วไอ้เกดจริงมาไอ้เกดแกลูกพ่อ come on babyไอ้เกด
คิดได้ Make of a side grow ก็คือเอาก็คือทำป้ายแล้วก็เอานั่นน่ะไอ้หนวดโกสควิดไปแปะโกสควิดผมเพิ่งเห็นแปะเพราะผมผ่านมันไปแล้วขึ้นมาคุณโกไม่ไม่อ่ะโอเคครับผมลงมาไปอมนี่แล้วครับทุกคนครับเฮ้ยเบนเบนเฮ้ยอุตส่าห์เจอแล้วอ่ะเบนอย่าฆ่าโกสควิดพี่สิน้องไอ้ปลาหมึกน่างงอยู่ไหนวะเนี่ยอุ้ยมีคนทำตกไปด้วยอ่ะจบแล้วบายไม่มีโอ้โหนี่ไงแล้วก็เอานี่แปะครับเรียบร้อยโอเคตอนนี้70แล้วทุกคนสมอนไอรอนโกเลมเพื่อปกป้องหมู่บ้านให้ป่าทำเถอะกว่าจะปลูกนู่นปลูกนี่มาได้บ้าบอยิงใครยิงอะไรก็ได้ด้วยธนูแต่เมื่อกี้ผมทำได้นะเอ็นชาร์เทเบิลเอ็นชาร์เทเบิลมีที่กดเพลินขวาไปถึงขวาทีละหนึ่งมีที่กดเพลินได้ไหมได้ได้ได้ไม่มีแล้วอ่ะไม่เกิดไอ้เกิดยาเกิดแต่เมื่อกี้ผมทำได้ด้วยได้นะเฮ้ยได้เลยพอภารกิจมากูหันยิงเป็นคนแรกเลยทำอะไรไม่ได้ก็ทูเดย์ป้องกันอะไรก็ได้ป้องกันการยิงโปรเจกต์ตายด้วยโล่ของคุณก็คือทำให้สเกลตันมายิงหรืออะไรก็ได้ยิงแล้วก็โลกต้องหูไม่ทันโอเคแพลตแอนด์แบทเขาเรียกว่านะเอาให้แอนิมอลปั๊มปั๊มกันอ่ะแล้วทำไงอ่ะไม่ผสมพันธ์สัตว์ตัวอะไรก็ได้โอ้แล้วอยู่ในถ้ำอุ้ยกินได้โอเคครับภารกิจต่อไปเบทเป็นฟอยเวอร์อีกแล้วอีกแล้วเหรอเพื่อนรักไปกระดูกโคตรเยอะแต่ไม่มีหมาผมหวังว่าผมไม่เจอนกแก้วแต่นกแก้วนี่มันหายากอะไรขนาดนั้นไอ้แก้วลุงพ่ออยู่ไหนเนี่ยหายมึงถือมึงเปล่าสิไม่นกแก้วแกจะมาตายตอนนี้ไม่ได้อย่าเพิ่งเฟลผมกำลังเล่นหมากันอยู่เนี่ยไงหายแล้วอัพเกรดพิกแอคเรียบร้อยยันโอเคทุกคนในวันนี้นะครับผมก็ชนะนะครับผมโอเคการสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากนะครับก็เป็นชาเลนจ์ที่ผมบอกเลยว่าใช้เวลานานและยากมากนะครับผมใช้สมอง 84,000 เซลล์ในการค้นแล้วก็คิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะนะครับนอนครับมันจะดูส่วนแล้วนะใช่ครับ 84,000 เซลล์นี่คือพอๆกับพลเอกประหยัดจันทร์โอชุดนะครับโอเคในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากจะใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดชอบก็ให้กดไลค์กดแชร์กำลังใจด้วยนะครับผมแค่สำหรับวันนี้ไปดูครับไปแล้วบาย